the dark, especially when I'm in the park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life. ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมชอบเรื่องบ้านมันเป็นงานแบบองค์ประกอบอันนึงที่อาจารย์สั่งแล้วผมก็เดินตามตลาดทำอะไรเนี่ยผมชอบมุมมองที่มันมีแสงเงามีวัตถุดิบที่มันเป็นตกเก่าคำว่าเก่าหมายถึงว่าบางทีมันก็จากไม้มันอาจจะผุบ้างพังลงไปบ้างสีถลอกบ้างสนิมขึ้นแล้วพอมันมีแง่มุมที่น่าสนใจพอผ่านการเวลาเนี่ยบวกกับเรื่องของแสงเงาเรื่องของอากาศความเป็นอยู่มันก็เลยทำให้ดึงดูดเราทุกครั้งแต่นี้ดูว่าบ้านเก่ามันดูเหมือนมีเวลามีวัตถุแล้วผมก็นึกถึงชีวิตที่มันอยู่ในนั้นด้วยก็เลยนึกถึงหมาที่แบบว่ามีทั้งอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็อาศัยที่อยู่ในชุมชนผมก็เลยเอาเรื่องของสิ่งมีชีวิตเข้ามาผสมผสานกับเรื่องของบ้านสร้างชีวิตทำไมสร้างความเป็นอยู่บางอย่างแต่ในขณะที่ผมตั้งชื่อเนี่ยเรื่องความสวยงามของตัวเนื้อหาผมก็เลยเอาว่าถ้ามันบ้านเก่าเนี่ยมันก็ต้องมีหมาแก่แต่หมาแก่จะไปล่าสัตว์แล้วคนทั่วไปคิดว่ามันคือฟอร์มลักษณะของคนที่แบบว่าสร้างอุปนิสัยบางอย่างที่แบบใช้กันแต่ในที่นี้ที่ผมหมายความของหมาแก่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหมาบางตัวที่เราเห็นในชุมชนในถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้แก่แต่มันอยู่รอดได้ผมเลยมองว่าคำว่าแก่ของผมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงประสบการณ์หมายถึงวิถีชีวิตที่มันดำรงชีวิตอยู่ได้เรียกว่าอาจจะไม่ได้แก่ทางอายุอาจจะเป็นแค่วัยกลางคนวัยกลางหมาแล้วก็แบบว่ายังคงอยู่ได้ในชุมชนคงแบบหากินเอาตัวรอดอยู่ได้ตามความหมายเป็นไง